ที่จัดคอนเสิร์ตตรงนี้เพราะว่าไม่ได้จัดเมื่อสักช่วงเดือนก่อนเคยมีข่าวว่าผมจะจัดคอนเสิร์ตดีสีตีเป่า4วันรวดแต่ก็เกิดเหตุที่ยังจัดไม่ได้เพราะว่าวาสนาไม่ถึงนะครับโทษวาสนาไป ขอบคุณมาก20ปีเล่นดนตรีมาดีใจทีมงานทำงานดีจนผมรู้สึกเกรงรู้สึกว่ามันดีเกินไปไม่เคยเล่นอะไรดีๆอย่างนี้ว้าวไฟก็อย่างสว่างเลยตาก็ไม่ค่อยดีตื่นตีห้าจากโคราชนะครับขับรถมาคนเดียวเพราะว่าไม่อยากนอนกรุงเทพร้อนมาถึงนี่11โมงก็ซ้อมเพราะกลางคืนซ้อมไม่ได้เพราะที่นี่เขามีงานจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังซ้อมอยู่เดินทางผ่านจากโคราชมาถึงปากช่องก็เลี้ยวขึ้นเขาใหญ่และบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเล็กน้อยว่าจะมาร้องเพลงก็ช้างที่เขาใหญ่ออกลูกแล้ว22ตัวนะฮะหลังจากปิดป่าหลังจากเลิกสนามกอล์ฟแล้วก็หลังจากปิดรีสอร์ทต่างๆช้างออกลูกมาเป็นเวลาเพียง1ปีออกมา22ตัวก็บอกลูกช้างว่าจะมาร้องเพลงเจอไก่ป่าฝูงหนึ่งลูกสักเจ็ดแปดตัวแหละโอ้อย่างดีเลยน่ารักมากก็บอกเล็กน้อยแต่แกไม่ค่อยได้ฟังแกตื่นแกรีบบินหนีก่อนโอ้ดีใจเหมือนแถวยุโรปเลยนะครับแบบคือขับรถมาเล่นดนตรีที่อีกรัฐหนึ่งอะไรเงี้ยพอเล่นเสร็จก็กลับไปดูหมูหมากาไก่ไปตามภาษาคงจะขอโทษที่ถ้าที่มันแคบเพราะว่าตั้งใจจะจัดให้ที่แคบๆพอดูแล้วมันเต็มดี จัดหอใหญ่กลัวแบบคนก็ไม่มาดูแล้วก็ทำท่าจะอาย เดี๋ยวกล้องเขาไม่กล้าถ่าย คือตรงนี้เพราะว่ามีจุดเดียวที่คิดว่าจะเล่นตรงนี้คือผมเริ่มต้นจากเล่นดนตรีคนไม่เยอะนะฮะคนประมาณ1,000คนอะไรอย่างนี้ก็เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตที่เข้ามาในกรุงเทพคนประมาณนี้แหละเล่นกับสุรชัยก็เลยจัดตรงนี้เพราะว่าคนเท่าเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อครบ20ปีแล้วก็อยากจะเก็บกระตังท่านบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจ่ายไปเยอะก็มีวงดนตรีวงแรกในชีวิตผมมาร่วมด้วยฮะขออนุญาตคุยก่อนเพราะว่าช่วงหลังจะไม่คุยแล้วจะเล่นยาวเลยคือจะเล่น2ช่วงอะคูสติกของผมคนเดียวแล้วก็มีวงดนตรีวงแรกในชีวิตที่ผมร่วมเป็นวงคือวงบังกลาเทศบังกลาเทศแบนด์บังกลาเทศแบนด์หัวหน้าวงคือคุณมงคลอุทกเป็นหัวหน้าวงบังกลาเทศเมื่อปี2013แล้วก็หัวหน้าวงอีกหัวหน้าวงหนึ่งซึ่งพาผมเข้ามาในวงผู้ชีวิตคือสุรชัยก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่จะมาร่วมนะฮะสองวงแต่ว่ามาวงละคนเราแล้ววงเพลงแรกในชีวิตที่แต่งในช่วงเล่นดนตรีมา20ปีนับจากวงละวงมาด้วยนะเพลงแรกคือเพลงโคราชขับสายกันอ้อมอ้อมเงออีนางเงยใช่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 หาที่นั่งซะที่พูดเรื่องอเมริกากันระนาจักหน่อยระดือตอนนั้นระเบิดลงตอนร้องเพลงนี้ระเบิดลงที่นางมวยผมที่พูดเรื่องอเมริกากับพวกหมารับใช้ทั้งสาวเก๋ทั้งแม่ใหม่ทั้งเด็กทั้งหนุ่มคอยฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาก็ครองอำนาจทั่วเอเชียตัวเป็นฐานนานาชาติหมดความเป็นธรรม
เมืองไทยก่อนนี้ไม่พ้นที่ต้องโดนมันเหยียบย่ำมันกดขี่ทุกอย่างมันทำประชาไทยสุดเหลือจะทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความจริงนี้ไม่พ้นประชาไทยเราโดนประชาชนถูกครอบให้ดื้อนยุคจอมพลป.น่ะแกก็พูดพร่ำว่าถ้าเชื่อผู้นำประชาชนเจริญพยุคสฤทธิ์ก็พูดเสียเพลินครับพิจอบแต่เพียงผู้เดียวพยุคถนอมนรงประพาสก็เป่าประกาศว่าจงทำดีประชาชนทนหลายสิบปีจนถึงอยู่เราทำได้โอ้ยคือกริชทำเราได้พยุคเสนีประโมทนี่พี่น้องกันพยุคเสนีประโมทรู้ไหมท่านโอดควรว่ายังไงเป็นรัฐบาลเมื่อไรชีวิตต้องดีขึ้นนี่มันเชื่อไม่ได้จักคนประชาชนเราก็แย่มันไม่ดีขึ้นแน่เห็นมีแต่แย่ลงอีกแล้วนายแล้วแย่ลง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 เดี๋ยวก็ยุติอีกเป็นระยะระยะก็เพราะว่ามันโกงนะกินทุกเมื่ออีสานเหนือและกลางใต้ทิศออกทิศตกทั่วไทยก็ถูกมันสูบเลือดดูดไอ้สิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอเมริกามันทำมันพูดมันโกรธขี้รีดขูดมันเหยียบย่ำทำลายเอาฐานทัพเข้ามาตั้งทหารฝรั่งมามากหลายและเครื่องบินมาทำลายรวมอาวุธไร้นิวเคลียร์นิวเคลียร์แต่ทีนี้มันก็ขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเวียดนามก็เกิดสงครามพันราวเขมรเขาดูทันก่อนนะเขาได้ถีบมันตกเวทีสถานการณ์มันเลวร้ายเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้ประชาชนที่ทนในนี้มาสามัคคีกันทุกคนมันถึงเวลาแล้วไทยต้องไล่มันไปให้พ้นถ้าไม่ไปก็ต้องโดนประชาไทยลงทันลงโทษพิงโคราชจะต้องตบตอนสุดท้ายก่อนลุงมันจะต้องลงโทษครั้งเดียวเท่านั้นแหละพยกต้องยกคอนขึ้นทูบหัวละคั่วเขียวเกี่ยวคอมันละชักมีดมาฟาดฟันเลยยกปืนขึ้นมายิงจิกหัวตัดผมใหม่ผมกำลังจิกดีเลยขนาดนี้มันขึ้นเขียงละซับดังเปรี้ยงไอ้ขาดกลิ้งไอ้จักรพรรดิอเมริกันจะไล่กับสมุนลูกมาอย่าให้มันก่อกัดเมืองเราเอ้ยกินหิวจบแล้วเป็นเพลงแรกในชีวิตนะครับที่เขียนที่แถวอ้อมน้อยเห็นตอนนั้นเล่นในโรงงานอ้อมน้อยสาวโรงงานบอกให้เขียนเพลงให้ไม่รู้จะเขียนยังไงจะเขียนเพลงแบบคีริบูนซึ่งก็ยากเพราะตอนนั้นคีรีบูนดังมากพอร้องเพลงนี้เสร็จเขาก็ไล่เข้าป่าเขาหาว่าเป็นฝ่ายไส้เขาหาว่าเป็นกบฏต่อราชอาณาจักรก็รับคำสนองเป็นอย่างที่เขาว่า